สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งว่างจากงานนะครับมีเวลาสักนิดหน่อยก็อยากจะมารีวิวรูบิกแปลกๆอีกลูกนะครับให้กับเพื่อนๆที่ติดตามเนาะแล้วก็หารูบิกอะไรแปลกๆมาดูเผื่อใครที่ไม่เคยเห็นรวมถึงผมก็ยังไม่เคยเห็นในบางลูกเหมือนกันก็จะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเต้นเต้นเต้นสกิลนะครับไม่ใช่ นี่ของจริงอยู่นี่มันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือทวิตตี้สกิลโอ้กล่องสั่นเลยทีเดียวนะครับทวิตเตอร์ทวิตตี้สกิลรีบรีบพูดเกินนะครับกลัวคนอื่นมาแย่งพูดนะครับทวิตตี้สกิลตัวนี้ก็จะเล่นเหมือนกับสกิลเพราะมันคือสกิลเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มความยากไปอีกนะครับถ้าสกิลเราก็จะเป็นแบบนี้นี่ลูกสกิลเอาขออภัยนี่ครับสกิลจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะรู้จักสกิลในหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือลูกสกิลตัวนี้เป็นของโมยูตัวนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับของอะไรใครทราบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับมาต่อกันทีนี้ลูกนี้เนี่ยลักษณะการเล่นอย่างที่บอกจะเล่นเหมือนกับสกิลเพียงแต่ว่าจะต้องทำใช้เทคนิคการเล่นสกิลที่ต้องมองดีๆมองดีๆมองให้ขาดแล้วก็ทำเลย อย่างเช่นเวลาที่เราทำไปเนาะมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอีตัวเซนเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะบิดผิดรูปไปซึ่งผมก็อยากทำเป็นตัวอย่างอยู่นะเพียงแต่ว่าผมเพิ่งได้ลูกนี้มาแล้วยังเล่นไม่เก่งง่ายๆคือยังไม่แก่งกล้าวิชาพอกับสกิลแบบนี้นะครับแต่ก็พอเล่นให้มันจบได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องการหมุนดีกว่าการหมุนเนี่ยอย่างสกิลถ้าจะหมุนได้แบบนี้เนาะหมุนได้แบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วด้านนี้มันก็จะหมุนในแบบสกิลนั่นแหละทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะหมุนในแบบสกิลเหมือนกันเนี่ยหมุนได้ทีนี้เวลาที่เราหมุนมันจะเจอสิ่งที่แปลกประหลาดแต่มันก็คือสกิลคือสกิลยังไงตัวนี้ก็เล่นอย่างนั้นเห็นไหมพอเอาออกมาปุ๊บเราบิดลงมันก็จะแปลกๆใช่ไหมบิดลงอีกก็จะแปลกๆแต่แปลกๆในที่นี้ต้องบิดให้ถูกมุมด้วยนะครับเช่นอย่างเนี้ยปุ๊บก็บิดมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้มันทำอะไรได้อีกมันก็จะหมุนผ่าตรงนี้ได้อีกเห็นไหมก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยหมุนผ่าได้อีกอะไรประมาณนั้นนะครับความท้าทายของมันก็คือเวลาที่เราเล่นสกิลพวกนี้เนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมว่าเล่นถึงขนาดไหนแล้วก็สามารถเล่นจบได้แบบไหนแต่ตัวนี้จะไม่สามารถเล่นจบได้ง่ายๆเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกมันต้องมีกรณีตัวอย่างอะเนาะแต่ถ้าผมทำกรณีตัวอย่างปุ๊บผมทำกลับคืนไม่ได้แน่นอน เพราะยังไม่เก่งพอนะครับคือสีสองสีนี่นะจะสลับกันจะเป็นสีตรงข้ามกันเดี๋ยวนะมันต้องลองดูแล้วเนาะผมก็จำไม่ได้ว่ะมันก็จะใช้แบบขวาลงซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มแปลกไปละเนี่ยมันจะเป็นกรณีตัวอย่างไปเนี่ยลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นทำจนกว่ามันจะข้างบนมันจะเต็มนะครับมันจะวนแบบนี้แหละวนไปเรื่อยๆนี่แหละกรณีตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยมันจะสลับหมดแถวเลยแล้วที่เนี้ยมันจะมีเล่นจบเนี่ยจะมีหลายแบบเท่าที่ดูมาก็จะมีตรงนี้เต็ม
ตรงนี้เต็มแล้วก็จะเหลือโดโดเดอยู่ตัวเดียวมันก็จะใช้สูตรเมื่อกี้แหละควาลงซ้ายลงควาขึ้นซ้ายขึ้นสลับกันจนกว่ามันจะเต็มนะครับทีนี้เมื่อกี้เราทําหน้านี้ใช่ไหมพอเราจะทํากลับคืนนะก็จะเป็นอย่างนี้ควาลงซ้ายลงควาขึ้นซ้ายขึ้นควาลงซ้ายลงเดี๋ยวนะขวาขึ้นซ้ายขึ้นเอาอีกขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นเอาอีกจนกว่าจะเจอขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นโอเคเห็นไหมมันก็จะเล่นเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายพูดง่ายๆคือถ้าสกิลลูกนี้เล่นได้แบบง่ายๆลูกนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าท่านจะต้องมาหมุนปรับมันทีหลังนะครับก็จะใช้เทคนิคการหมุนแบบสกิลนั่นแหละเดี๋ยวลองหามาเล่นดูเดี๋ยวก็จะมีความรู้สึกแบบอ๋อมันต้องทำแบบนี้นี่หว่าอ๋อฝั่งนี้ต้องทำแบบนี้นี่หว่าจริงๆมันต้องลองด้วยตัวเองซึ่งอธิบายไปก็จะไม่เข้าใจเท่ากับการได้ลงมือทำนะครับลองหามาเล่นกันดูนะสำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกๆสกิลก็เป็นหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบของแปลกแล้วก็การท้าทายอันนี้ให้เลเวล1อันนี้ให้เลเวล2เดี๋ยวจะมี3 4 5 6 7แน่นอนแต่แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วเพราะว่ามันต้องใช้การมองแล้วก็การความคิดแบบเขาเรียกว่าไงมองล่วงหน้ามันก็จะยากไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูบิกที่แนะนำให้หามาเล่นนะครับทวิตตี้สกิลถ้าอ่านชื่อผิดหรือออกสำเนียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องความลื่นของมันความลื่นของมันก็ลื่นนะครับลื่นแบบลื่นโดยที่ไม่ต้องฝืนเล่นมากแต่ถ้าเป็นของตัวนี้สติ๊กเกอร์เลดคือจะลื่นเลยนะคือจับแล้วมันแบบลื่นหลวมแต่มันไม่หลวมนะมันหลวมอยู่นิดนึง อธิบายผิดอธิบายถูกไปก็ดูทนดูกันหน่อยนะครับรีวิวตามสไตล์ผมเองตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ทวิตตี้สกิลและอยากบอกเลยว่าถ้าได้ลูกที่เป็นสติ๊กเกอร์เลดมาเนี่ยโอ้เล่นทั้งวันเลยผมบอกได้เลยว่าเล่นทั้งวัน3คูณ3ก็3คูณ3เหอะเจอทวิตตี้สกิลเข้าไปก็สนุกครับไม่แพ้กันเพลิดเพลินใช้เวลาได้คุ้มในการเล่นเลยเห็นไหมท่านก็ดูสิมันจะเหมือนกับงงนะเหมือนจะงงแต่ที่จริงไม่งงมันก็เป็นพื้นฐานของสกิลนี่แหละก็ลองหามาดูนะครับยังไงวันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วนะก็ขอบคุณที่รับชมและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่จากผมและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย